แล้วสวัสดีครับผมสวัสดีนะครับกินง่ายอยู่ง่ายกับนายแทนก็เจอกันอีกแล้วครับเจอกันช่วงเช้าบ้างช่วงเย็นบ้างนะครับวันนี้เมนูที่นายแทนจะทำกินแล้วก็อยากจะแชร์ความบันเทิงด้านอาหารให้กับทุกคนได้รับชมก็คือวันนี้อยากจะกินแกงผักหวานนะครับพอดีผักหวานเดี๋ยวนี้ก็คือเป็นผักที่ราคาไม่แพงมากแล้วก็ใส่มดแดงไอ้ไข่มดแดงด้วยแต่ไข่มดแดงเนี่ยแพงหน่อยนะขีดละ60 บาทอะคิดดูทีนี้เครื่องแกงนะครับ ถ้าเป็นเครื่องแกงทางภาคอีสานนะก็คือเริ่มต้นด้วยจะตะไคร้ซอยผมใช้3 ต้นแล้วก็ขอความนัวจากข่าสัก3 แว่นนิดหน่อยใส่ลงไปนะครับแล้วก็ตามด้วยพริกผมใช้พริกสดกับพริกขี้หนูเลยนะครับความเผ็ดตามใจชอบเลยนะจ๊ะเดี๋ยวผมตำไปก่อนแล้วก็ถ้าเกิดจะใช้เท่าไหร่เดี๋ยวค่อยตำอีกทีแล้วก็ตามด้วยเกลือขอตาม2 สิ่งนี้ก่อนนะครับเอาละครับพอตาม2 สิ่งมีพริกกับตะไคร้นะครับจนแหลกได้ที่แล้วทีนี้ก็เติมด้วยหอมแดงนะครับแล้วก็กระเทียมหอมเดียวไอ้หอมแดงนี่น่าจะเยอะกว่ากระเทียมนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยกะปิประมาณนี้พอนะคะแล้วก็โขลกต่อนะครับผมเอาละครับทีนี้ผมทัดหลังจากที่ผมตำเครื่องแกงได้จนแล่นใบจนผมพอใจแล้วเนี่ยวันนี้ผมอยากจะให้น้ำแกงของเขานัวขึ้นข้นขึ้นนะครับพอดีผมจะใส่ปลาทูด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่มีปลาช่อนย่างนะครับปกติถ้าเกิดเจอปลาช่อนย่างหรือว่าปลาย่างต่างๆอ่ะมันจะนัวขึ้นมากเลยครับแต่ถ้าไม่มีก็ใช้ปลาทูได้ใช้ทูน่ายังได้เลยครับโขลกต่ออีกแป๊บนะครับแล้วครับที่นี่พอโขลกเครื่องแกงทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ใส่เนื้อปลาทูลงไปเนี่ยผมก็ตั้งน้ำนะครับแต่ทีนี้ก็จะลงละเครื่องแกงนะครับโอ้โหเข้มข้นละต่อไปก็คือถึงที่ต้องเตรียมก็คือน้ำล้างครกเหมือนเดิมของดีๆทั้งนั้นจะทิ้งทำไมอุตส่าห์บรรจงโขลกคือแต่เครื่องแกงดีๆทั้งนั้นแหละครับที่เราตำเลยนะครับน้ำหอมระเหยอยู่ในนี้แหละฮะอโรมาทั้งนั้นล่ะแล้วทีนี้ขอรอเดือดแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะเดี๋ยวปรุงแล้วนะครับล่ะครับระหว่างที่เรารอให้น้ำแกงเดือดนะครับการปูพื้นฐานรสชาติของผมก็ง่ายๆนะครับ1 ก้อนกับขนอทุกก้อนยี่สูตรนี้นะครับเป็นรสหมูที่เขาบอกไม่ใส่ผงชูรสนะถ้าหากใครแพ้ผงชูรสก็ใส่สูตรนี้ก็ได้นะครับจะได้เหมือนกันเราไม่มีน้ำสต๊อกหมูนี่ใครจะต้มน้ำสต๊อกหมูติดบ้านไว้อ่ะบูดจนพอดี ใส่1 ก้อนนะครับแล้วทีนี้ก็ตามด้วยเกลือก่อนเลยปูพื้นฐานพอทีนี้ก็รอเดือดนะครับโอ้น้ำเข้มข้นมากกลิ่นหอมมากจริงๆตายแล้วขอรอเดือดอีกรอบนะครับโอเคทีนี้พอน้ำเดือดแล้วครับเราปูพื้นฐานรสชาติแล้วนะครับเราก็ชิมก่อนความเผ็ดความหอมความเค็มมาจะง่ายละเดี๋ยวเราปรุงก็เริ่มทีนี้จะเริ่มใส่ผักแล้วนะครับผมจะลงเห็ดก่อนเลยนะครับวันนี้ผมจะใส่เห็ดด้วยนะครับในการแกงผักหวานเพราะว่า มันช่วยหอมดีแล้วก็ตามด้วยใบมะกรูดนะครับผักหวานกับไข่มดแดงเนี่ยสุกง่ายมากเลยครับไม่ต้องเอาไว้รอตอนปรุงน้ำแกงเสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำเค็มขออีกนิดนึงพร่องไปหน่อย
สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับผมก็คือน้ำปลานะครับสักหน่อยหนึ่งนะครับปลาเนี่ยที่ผมต้มผมใส่น้ำเยอะนะครับมันจะไม่เค็มมากหรอกครับแต่ว่าผมอยากให้เขามีกลิ่นที่หอมเพราะความเค็มเราใส่เกลือไปแล้วฮะเกลือกับเกลือกับน้ำปลาครับกลิ่นพอใส่ปลาไปเท่านั้นแหละพระเจ้าช่วยกล้วยทอด2หวีขออีกนิดนึงปลาร้าเนี่ยครับเป็นปลาร้าปกติที่ซื้อมาจากร้านป้าเนี้ยวครับเรามาต้มเองจะคิดดูว่าใช้หม้อต้มอะไรอ่ะหม้ออบเส้นต้มเลยความนัวเนี่ยครับได้จากเนื้อปลาทูแล้วก็ผงไอ้ซุปก้อนโอเคใช่เลยเจอรสชาติที่ใช่แล้วแล้วทีนี้ก็ตามด้วยไข่มดแดงไข่มดแดงที่ซื้อมาเนี่ยครับผมต้องมาล้างน้ำสองรอบเลยนะครับให้เขาไม่รู้ว่าเขาแช่อะไรมาหรือเปล่านะเพราะว่ามันจะมีเมือกขาวๆอ่ะโอ้โหไข่มดแดงเนื้อสูตรนี้ถ้าใส่กุ้งฝอยก็น่าจะได้นะแล้วทีนี้ก็ตามด้วยผักหวานของเราครับล้างแล้วก็เด็ดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ เพื่อสุขภาพทุกคนในบ้านเราก็ต้องทำอย่างสะอาดหน่อยครับความอ่อนไหวคนไม่มีเวลาซื้อนาฬิกาให้ดีกว่าไหมว่านธนกฤตโอ้โหสวยงามมากขอชิมเบิ้งโอ้ตายแล้วความนัวลงตัวครับตัวช่วยสำคัญก็คือตัวนี้นะครับถ้าคนอื่นจะใส่ผงปรุงรสหรือผงชูรสเนี่ยไม่ซีเรียสเลยครับเพราะว่าผมก็กินแต่ทีนี้ผมโขลกเนื้อปลาทูลงไปด้วยครับมันก็เลยนัวอยู่แล้วปิดไฟนานเกินเดี๋ยวผักเฉาหิวแล้วด้วยงั้นเดี๋ยวขอเวลาจัดจานแป๊บหนึ่งนะครับเอาละครับทีนี้พอตักใส่ถ้วยก็เสร็จแล้วครับร้อนมากร้อนมือมากเป็นเมนูง่ายๆครับแกงผักหวานใส่ไข่มดแดงนะครับแต่ถ้าหากว่าช่วงนี้ไข่มดแดงมันราคาสูงจะไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่เสียดายจังผมไม่มีปลาช่อนย่างถ้าได้แบบนั้นน่ะจะเด็ดมากเลยนะครับปลาช่อนย่างเนี่ยใส่แกงผักหวานเนี่ยอร่อยสุดๆเมนูนี้เป็นเมนูที่ออกจะเป็นกึ่งๆเป็นของภาคอีสานนะครับก็ไม่ใช่แกงเลียงผักหวานนะเพราะว่าตามเครื่องคนละอย่างนะครับแล้วก็แต่ว่าอร่อยคล้ายๆกันครับเราได้ประโยชน์จากผักหวานกันเต็มๆนะฮะงั้นวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมคลิปง่ายๆบ้านๆของนายแทนถ้ามีประโยชน์กับใครบ้างผมก็ปลื้มใจนะครับแล้วเรามีอะไรเราก็มาคอมเมนต์กันตักเตือนกันนะครับถือว่าเราเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะครับเป็นเพื่อนกันเป็นพี่เป็นน้องกันงั้นเอาเป็นว่าถ้าคลิปในแทนพอมีประโยชน์ก็กดแชร์หรือว่ากดติดตามกันได้เลยนะฮะในแทนยินดีต้อนรับทุกคนครับแล้วก็ไปถึงเพจ Facebook ด้วยครับในแทนชวนทำอาหารขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่รับชมสวัสดีครับ